ครับผมตอนนี้นายหัวอยู่ที่หาดสามพยาครับเป็นหาดอีกหาดหนึ่งครับในจังหวัดประจวบนะฮะซึ่งอยู่ในเขตอุทยาน300ยอดนะครับแล้วนี่ฮะเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามทะเลที่สวยสะอาดและเงียบสงบครับแล้วล้อมรอบด้วยภูเขานะครับวันนี้นายหัวก็พาชิวครับเราก็เดินไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราเดินไปด้วยกันครับเห็นฝั่งนู้นไหมครับเรือครับครับน้ำใสมากครับที่นี่ครับทรายก็สะอาดครับไม่ดำนะฮะดูน้ำนะฮะน้ำดีมากเลยครับน้ำใสเหยียบนุ่มด้วยฮะนี่ก็เป็นที่นึงฮะซึ่งเงียบสงบดีนะผมชอบสงบผมชอบธรรมชาติแบบนี้ดูสิฮะภูเขาเขาวอลอนมีต้นไม้มีอะไรแล้วอุทยานกับชาวบ้านเนี่ยก็อยู่ร่วมกันได้นะฮะจะเห็นว่าเรือเป็นเรือของชาวบ้านนะฮะน่าจะเป็นเรือไดหมึกนะครับเรือไดหมึกก็คือหาหมึกนะฮะหรือไม่ก็ลุนกุ้งก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่นะฮะที่ช่วยถือกล้องถ่ายทำให้นะฮะบอกไปที่ไหนก็ปลูกมิตรที่นั่นแหละครับตามภาษามาคนเดียวก็ลุยคนเดียวครับแต่ถ้าหากว่าใครสนใจกับนายหัวครับมาเที่ยวได้ครับมีหอยเล็กด้วยนะครับไม่รู้หอยอะไรนะฮะยังไม่ตายนะฮะยังไม่ตายนะครับเห็นไหมเห็นปะโอ้ปล่อยเขาไปครับปล่อยเขาไปครับหาดสามพยานะฮะก็ที่นี่นะฮะมีลานกางเต็นท์ให้นะฮะใครจะมาพักที่นี่ก็ได้ครับมีลานกางเต็นท์ให้มีศูนย์อาหารอยู่ในนี้ชัดเจนครับนะฮะใครเที่ยวแบบลุยๆแบบนายหัวก็มากางเต็นท์เอาที่นี่ครับนายหัวก็กางเต็นท์ที่นี่เหมือนกันครับเช่าเต็นท์ไม่กี่บาทนะฮะแต่ก็นอนอย่างสะดวกสบายครับมีห้องน้ำห้องท่าให้นะฮะนี่ฮะสวยงามจริงๆครับหาดทรายใสมากเลยครับเห็นไหมครับแล้วดูวิวสิครับเรือลำนี้สวยไหมครับแล้วดูสีของชายหาดสิครับสวยไหมครับอย่างนี้สิครับถึงได้เรียกว่าชายหาดนะฮะที่แบบสวยงามจริงๆสีสันงดงามน้ำนี่ใสเหมือนตาตะกะแตนไม่ใช่ชนระดานะฮะสวยมากครับนี่ฮะก็นายหัวเดินทางเรื่อยๆครับช่วงนี้นะฮะก็อยากจะแบ่งปันบรรยากาศให้เพื่อนๆนะฮะได้ชมได้เที่ยวกันนะฮะหลายคนทำแต่งานครับไม่มีเวลาเดินทางนะครับวันนี้นายหัวก็เลยพาเที่ยวชมนะฮะบางทีนี่ก็นึกไม่ออกว่าไปไหนนายหัวก็แนะนำสถานที่เที่ยวให้ครับเที่ยวทั่วไทยนะฮะเที่ยวไทยดีกว่านะครับเที่ยวบ้านเรานี่ดีกว่าไปต่างประเทศนะครับใช้ของไทยกินของไทยนะฮะเพื่อคนไทยนะครับครับเป็นไงครับกับหาดสามพยาในวันนี้นะฮะที่นายหัวพาชมนะฮะใครสนใจก็มาได้เลยครับหาดสามพยานะฮะอุทยานเขา300ยอดนะฮะที่นี่ทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งสถานที่นะฮะพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวไม่ต้องไปไกลครับมาใกล้ๆบ้านนะฮะมาเที่ยวเมืองไทยเรานะฮะแล้วคุณจะรู้ว่าเมืองไทยมีดีนะนายหัวก็พักที่นี่เหมือนกันนะฮะเพราะที่นี่เนี่ยดีมากมีเต็นท์มีอะไรให้นายหัวพักแล้วก็ห้องน้ำนะฮะอาหารเรียบร้อยเลยครับที่นี่ฮะ
กับราคาที่เป็นมิตรกับคนไทยนะฮะแค่ไม่กี่บาทแค่ไม่กี่ร้อยนะฮะคุณก็สามารถที่จะพักได้แล้วไม่ต้องไปพักหลักพันแล้วครับเรามาพักกันหลักร้อยนี่แหละครับนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดถูกใจในหัวหน่อยนะครับ